สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนร่วมงานเผยข้อมูลใหม่พฤติกรรมช่างกิจหลังรู้สาวพรไปจีบหนุ่มๆในคลังสินค้าเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์มีรายงานว่าจากการเข้าไปสอบปากคำช่างกิจในเรือนจำยืนยันว่าสาวพรมีส่วนเกี่ยวข้องในการอุ้มฆ่าใหม่หนุ่มโรงงานส่วนมูลเหตุที่ตัดสินใจทำลงไปนั้นเพราะอารมณ์ชั่ววูบครั้งรักอยากได้สาวพรมาไว้ข้างกายเพียงแค่คนเดียวซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวเดินทางมายังที่ทำงานของนางสาวพรและนายกิตได้พูดคุยกับนายเหลิมเพื่อนร่วมงานต่างแผนกของทั้งคู่ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองรู้จักกับนางสาวพรและนายกิตแต่จะไม่สนิทกับทั้งสองคนเนื่องจากว่าทำงานกันคนละแผนกแต่ยอมรับว่าชื่อเสียงของนางสาวพรค่อนข้างโด่งดังในโรงงานเพราะเขาค่อนข้างคุยกับผู้ชายหลายคนโดยนางสาวพรจะเป็นคนเข้าไปจีบหนุ่มๆในคลังสินค้าแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะคบหากับนางสาวพรเพราะว่าถ้าหากช่างกิจรู้ว่านางสาวพรคุยกับหนุ่มคนไหนหนุ่มคนนั้นก็จะถูกนายกิจมาเตือนว่าห้ามยุ่งกับผู้หญิงคนนี้ประจำจึงไม่มีใครกล้ายุ่งกับน้องพรแล้วตนเองก็ได้ข่าวมาว่ามีหนุ่มๆในโรงงานประมาณ3คนที่โดนนายกิจไปตักเตือนไม่ให้ยุ่งกับน้องพรส่วนปมที่นายกิจไปก่อเหตุครั้งนี้คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องหึงหวงและตนเองก็เห็นคนในโรงงานคุยกันว่าช่างกิจให้เงินน้องพรใช้หลายแสนบาทจึงทำให้ช่างกิจแค้นเรื่องที่เคยเปย์น้องพรจำนวนหลายบาทด้วยหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ